บางยังกับกระดาษ A4 ส่องพกดาราสาวผอมหนักจนถูกทักเกินไปไหมใส่ใจเรื่องรูปร่างเป็นพิเศษจะปล่อยตัวสบายกินตามสไตล์ไม่ได้แต่ก็มีอยู่ไม่น้อยที่ดูผอมหนักจนถูกทักรวมถึงถูกบูลลี่เลยก็เคยมีเหมือนกันจะมีสาวคนไหนกันบ้างนั้นเชิญรับชมได้เลยครับคนที่6เจนนี่อลาภานักแสดงสาวหน้าเด็กคุณแม่ลูก1ชอบการออกกำลังกายเป็นอย่างมากนะครับแถมช่วงนี้ยังดูแลสุขภาพตัวเองดีกว่าเดิมทำให้หุ่นของสาวเจนนี่เพลียวบางร่างเล็กมากจนหลายคนทักว่าสาวเจนนี่ดูผอมเกินไปหรือเปล่าซึ่งสาวเจนนี่ก็ได้ออกมาบอกนะครับว่าเจนเป็นคนที่มีจุดยืนของตัวเองถ้าเรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่ไม่ได้ทำอะไรที่เกินพอดีไม่รู้จักว่าหมูกระทะคืออะไรการกินตามใจปากเป็นเรื่องสำคัญบอกเลยว่าเห็นหุ่นเพลียวบางแบบนี้แต่สตองมากนะครับคนที่5ใหม่ดาวิกาสาวที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากสำหรับรูปร่างเพราะหลายครั้งที่สาวใหม่ลงรูปก็จะถูกทักอยู่ตลอดต่อให้รูปจะออกมาดูแซ่บมากขนาดไหนก็ตามพอหุ่นของสาวใหม่นั้นทั้งดูผอมและบางมากๆโดยเฉพาะช่วงเอวคอดกิ้วที่หลายคนพูดถึงอยู่ตลอดจนมีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักซึ่งสาวใหม่ก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้นะครับว่าอย่าเอาเธอเป็นแบบอย่างทุกแบบสวยหมดเลยไม่จำเป็นต้องเป็นแบบเธอช่วงไม่ทำงานเธอก็กินน้ำหนักก็ขึ้นปกติแต่เวลาทำงานเธอก็ต้องรับผิดชอบงานเลยต้องดูแลตัวเองก็เท่านั้นคนที่4น้ำตาลชลิตาเป็นทั้งนางงามนางเอกและนางแบบก็ไม่แปลกที่จะเห็นสาวสวยคนนี้ลุกขึ้นมาฟิตหุ่นให้ผอมเพียวอยู่เสมอแถมภาคหลังยังเป็นสาวสายแซ่บแบบเต็มตัวจะหยิบเสื้อผ้าชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาใส่รูปร่างก็ต้องผอมไปก่อนนะครับแต่บางมุมก็ดูผอมมากจนถูกแฟนๆทักเหมือนกันว่าผอมไปบ้างเชื่อว่าสาวน้ำตาลเธอรู้ดีว่าอยู่ในจุดไหนถึงได้เป็นสาวมันสุดแซ่บเบอร์นี้คนที่3แอบพัทธิราปล่อยความแซ่บออกมารัวๆเลยนะครับสำหรับสาวตัวเล็กสเปคใครหลายคนโดยเฉพาะรูปร่างสุดเป๊ะปังของเธอทุกครั้งที่ใส่ชุดแซ่บๆก็ทำเอาหลายคนทักว่าผอมไปหรือเปล่าสาวแอร์ก็เลยออกมาตอบกลับไปว่าผอมแบบแข็งแรงนะคะแบบนี้มั่นใจได้เลยว่าสาวแอร์ไม่ได้ผอมแค่อย่างเดียวแต่ยังแข็งแรงไม่แพ้ผู้หญิงด้วยกันสวยแซ่บเอลเอสกำลังดีแถมมีกล้ามท้องด้วยนะครับคนที่2บูมสุภาพรต้องยอมใจนางเอกสาวคนนี้จริงๆเพราะพักหลังถูกทักเรื่องความผอมบ่อยมากเนื่องจากหลายมุมที่สาวบูมถ่ายรูปออกมานั้นมันดูเห็นซี่โครงชัดหุ่นลีนมากไปหน่อยผอมจนเพจอาหารเสริมนำไปแอบอ้างซึ่งหลายคนที่เป็นห่วงสบายใจได้เลยนะครับเพราะบูมตรวจแล้วสุขภาพแข็งแรงดีแต่ว่าแค่กินเท่าไรก็ไม่อ้วนเท่านั้นทำเอาหลายคนอิจฉามากๆในจุดนี้ครับคนที่1แต้วณัฐพรนางเอกสาวซุปตาร่างเล็กที่เปิดอินสตาแกรมสาวคนนี้เมื่อไหร่เป็นต้องเห็นเจ้าตัวโพสออกกำลังกายอยู่เสมอจนมีรูปร่างที่เปลี่ยนไปกลายเป็นสาวผอมบางจนบางคนทักทวงว่าสาวแต้วตัวเล็กมากเลยแถมมีเสียงเรียกร้องให้สาวแต้วเพิ่มน้ำหนักมากขึ้นลามไปจนเปรียบเทียบว่ารูปร่างเดิมดีกว่าตอนนี้ทำเอาสาวขาแดนสุดผิวต้องออกมาโพสให้ชาวเน็ตหยุดบูลลี่ถึงเรื่องนี้เลยทีเดียวครับ